ก่อนวันนี้เราอยู่กันที่โคชสารแคมป์นะคะทุกคนมวกเหล็กสระบุรีนะคะร้านก็จะประมาณนี้แหละแล้วก็จะมีอันหนึ่งตรงสเต็ปข้างล่างเนาะเวลาประมาณ4โมงนะคะอากาศแบบดีมากเลยทุกคนนะร้านเขาก็จะประมาณนี้ค่ะแค่นี้เนี่ยที่เห็นเลยเป็นร้านเรียบๆค่ะโอเคแล้วก็จะมีอีกสเต็ปนึงก็คือที่เรากางอะนะคะเป็นอีกชั้นนึงลงไปใกล้น้ำมากขึ้นเดี๋ยวเราพาเดินไปดูนะคะที่เนี่ยค่ากางเต็นท์อะอยู่ที่คนละ250บาทนะคะต่อคนต่อคืนแล้วก็ถ้าเด็กต่ำกว่า5ขวบอะค่ะก็คือฟรีแล้วถ้าไม่เกิน10ขวบก็คืออยู่ระหว่าง6ถึง10ขวบนะคะก็คือ100บาทนะคะทุกคนสำหรับที่นี่มีสัญญาณมือถือครบถ้วนนะคะไม่มี Wi-Fi เนาะแล้วก็เขามีห้องน้ำไว้ให้บริการนะคะก็คือจะอยู่ทางด้านถัดจากที่จอดรถไปนะคะทุกคนก็จะมีทั้งหมด4ห้องนะคะมีทั้งหมด4ห้องแบ่งเป็นห้องน้ำหญิง2ห้องแล้วก็ห้องน้ำชายอีก2ห้องนะคะเป็นห้องน้ำแบบห้องน้ำห้องส้วมภายในตัวนะคะทุกคนสะอาดมากแล้วข้างๆห้องน้ำก็จะเป็นโถปัสสาวะของผู้ชายนะคะอีกน่าจะ2โถนะคะแล้วก็ด้านห้องน้ำหญิงก็จะมีจุดล้างจาน1จุดมีฟองน้ำกับน้ำยางจานให้ด้วยนะประมาณนี้ส่วนลานจอดรถก็คือตรงนี้แหละทุกคนก็คือจอดได้เนี่ยรอบๆเลยค่ะตรงที่เป็นบริเวณพื้นดินเนาะจุดต่อไฟนะคะทุกคนจุดต่อไฟก็จะอยู่ตามมีต้นไม้แล้วก็ตามเสาไฟอะค่ะตรงนี้ค่อนข้างเยอะอยู่นะถ้าเทียบกับขนาดของลานก็คือมีเยอะเลยนะคะอ้อทิศหน่อยละกันทิศนะคะถ้าเราหันหน้าไปทางน้ำอะค่ะทุกคนอาจจะพามาดูถ้าเราหันหน้ามาทางน้ำเนี่ยก็คือพระอาทิตย์อะเขาจะขึ้นทางนู้นนะคะจะเป็นทางวัดนะอันนี้ที่ลานแจ้งก็คือเดี๋ยวถ้าผิดเดี๋ยวผมขึ้นให้อีกทีนึงขึ้นตรงนี้แล้วก็มาคอยตกตรงฝั่งนี้นะคะตรงที่ผมกลางอะก็คือมันจะล่มอะมาแดดหน่อยๆตอนช่วงนี้เองค่ะทุกคนดีมากนะคะส่วนพอลานบนนะคะมันก็จะมีร่มสลับแดดไปแล้วแต่นะคะแล้วก็ชูชีพอ่ะเขาให้บริการฟรีก็คือพอลงเล่นน้ำก็คือต้องใส่ชูชีพด้วยทุกครั้งนะคะเพราะว่าน้ำอ่ะลึกพอสมควรเลยนะแล้วก็ชูชีพอ่ะเขามีให้ใช้ฟรีไม่ต้องเช่านะคะอ้อแอร์ 9,000 BTU ก็คือ200บาทต่อคืนค่ะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเขามีเป็นร้านอาหารตามสั่งอะไรพวกนี้ด้วยนะตรงนู้นนะคะพวกส้มตำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราลองสั่งมาดูแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าอร่อยหรือเปล่าเนาะโอเคค่ะถ้าเพื่อนเห็นทางตรงนั้นอ่ะก็คือ GPS อ่ะเขาจะมาสุดอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็ขับเลยมาอีกนิดนึงค่ะก็จะเป็นทางเข้าโคชสารแคมป์นะคะเช็คอินตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะแล้วก็เช็คเอาท์เนี่ยก็คือไม่เกินบ่ายโมงเนาะประมาณเที่ยงก็ควรจะเก็บเต็นท์ได้แล้วนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณลานด้านล่างนะคะทุกคนนี่ก็จะมีทางลงแบบชัดเจนก็จะมีทางลงจุดเดียวนะคะที่เป็นบันไดปูนตรงนี้แล้วก็ริมที่มันไม่ค่อยชันมากก็ลงได้ค่ะเคอยู
ตรงนี้นะคะที่เป็นบ้านเนี่ยก็จะมีร้านค้านะคะเนี่ยเพื่อนๆก็คือเดินเข้าไปซื้อน้ําแข็งเครื่องดื่มอะไรตรงนี้ได้เลยก็จะมีร้านส้มตํายํานู่นนี่นั่นด้วยนะคะก็คืออยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงพาเข้ามาได้นะคะทุกคนก็ดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดแหละเหมือนปกตินะคะเพราะว่าที่เนี่ยเขาจะมีหมาจรมีแมวจรเข้ามาบ้างเนาะเราก็ต้องคอยดูเมื่อกี้คุยกับพี่ที่เป็นเจ้าของร้านนะคะเขาบอกว่าจะทําลานกางเต็นท์ตรงเกาะกลางตรงนู้นด้วยนะโหถ้าทําขึ้นมาก็คือแบบเลิศเลยนะทุกคนเห็นปะใช่นั่นแหละตรงเกาะกลางตรงนั้นเลยก็คือเลิศเลยอ่ะถ้าทําแล้วก็มันจะมีตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ตรงนี้จริงๆก็คือกางได้นะกางได้อยู่แต่จะแบบมันจะมีฝุ่นจากไอ้พวกเนี่ยพวกถนนนิดหน่อยกางได้แต่ว่าจริงๆอ่ะแผนตรงนี้ก็คือจะติดป้ายลานแหละค่ะที่ถามดูแล้วก็เขารับประมาณไม่เกิน25คนเท่านั้นนะคะที่นี่ไงก็จองเข้ามาก่อนแล้วก็โอนชำระเต็มจำนวนด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปที่เต็นท์ดีกว่าใส่จานนี่เลยน้ำยำสำเร็จรูปเลยพูดว่าน้ำยำเหลือมาแซ่บเด้อThank you.
เพื่อนเพื่อนก็วันนี้ก็จะกลับแล้วนะคะอากาศดีมากทุกคนเมื่อคืนน่ะลงต่ำสุดที่15องศานะคะก็ต้องบอกก่อนว่าบุ๋มมาช่วงต้นเดือนมกราเนาะ15องศาก็เพิ่มเติมสำหรับปลานนี้นะคะก็คือระยะทางอ่ะบอกระยะทางง่ายๆจากห้องน้ำอ่ะมาถึงลานข้างบนนะคะประมาณ20เมตรแล้วก็ถ้าจากห้องน้ำมาถึงลานริมน้ำอะค่ะก็ประมาณ40เมตรนะคะเพื่อนๆก็ระยะทางก็พอได้อยู่นะคะตัวช่วงกลางวันอะมันจะมีแมงวันตอมๆอยู่บ้างนะคะช่วงบ่ายๆกลางวันเนี้ยเนาะแต่พอตอนเย็นก็จะหายไปนะคะแล้วก็จะมียุงเป็นยุงป่าค่ะช่วงแป๊บเดียวนะไม่นานประมาณชั่วโมงเองช่วงเย็นๆพอขึ้นหัวค่ำอะก็ไปแล้วนะคะประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของถุงขยะก็จะมีคุณลุงเจ้าของร้านนะคะเอามาให้แต่ละเต็นท์เลยนะดีมากเลยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆทิ้งขยะเสร็จแล้วก็ไปรวมที่ถังขยะตรงท้ายร้านก็ได้ค่ะนะเครื่องทําน้ําอุ่นคือตอนบุ๋มมามันหนาวมากนะคะแต่ว่าเครื่องทําน้ําอุ่นเหมือนไม่ค่อยอุ่นเท่าไหร่เลยคือเปิดจนสุดแล้วนะคะโอเคโดยรวมก็จะประมาณนี้อ่ะยังไงผมฝากโคชสารแคมป์ด้วยนะคะชอบมากแบบบรรยากาศดีมากร้านก็ดีมากทุกคนริมน้ำอาจจะมีติดหินติดอะไรบ้างนะคะพื้นอะไรเงี้ยแต่คือทุกอย่างก็คือโอเคมากๆเลยค่ะยังไงก็มากันนะโคชสารแคมป์ที่มวกเหล็กค่ะก็ฝากเพจโคชสารแคมป์ด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมถ้าชอบคลิปเรานะคะก็ฝากกดไลค์เพจขอบเต็นท์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องขอบเต็นท์ของพวกเรานะคะโอเคค่ะงั้นวันนี้แค่นี้แหละบ๊ายบายค่ะทุกคนจุ๊บ